เราต้องสำเร็จเราต้องสำเร็จเราต้องสำเร็จอันนี้คือ mindset ที่ทุกคนคิดใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยการกดดันตัวเองเยอะๆมันจะทำให้เราล้มเหลวทุกคนมักคิดเสมอครับว่าถ้าเรากดดันตัวเองเนี่ยโอกาสจะทำให้เราชนะแล้วก็สำเร็จในเป้าหมายนั้นๆใช่ครับมันเป็นบางคนที่ทำได้แต่ว่าผมเองเนี่ยยังไม่สามารถทำได้ครับถ้าหากว่าคนที่สามารถทำได้เนี่ยผมขอชื่นชมแล้วก็ยกย่องด้วยความจริงใจเลยนะครับแต่ว่าผมมีวิธีอีกทางมาแนะนำครับก็คือทำมันไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นและมีดีในด้านนั้นๆขอแค่เราทำมันไปเรื่อยๆเดินช้าหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราก้าวเดินเรากำลังเดินอยู่เราไม่ได้ท้อถอยหรือว่าหยุดลงสักวันคุณจะถึงเป้าหมายครับอันนี้เป็นสัจธรรมนะครับไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะถ้าหากว่าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ลองคิดดูได้ครับลองไปต่อ